สู่การศึกษาโลกโรงเรียนต่างงานทางเทียนเรียนวิชาให้ประชากรรัฐคันมารดาจบจนที่ว่าถึงเชิงตะกอนเราไม่เคยย่อยองขอชนะเสริมสอนให้ทุกคนทุกวัย29 ธันวา 2518เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีศรีวนาลัยยุคการศึกษาผู้ใหญ่วันเวลาผ่านไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงทำการศึกษาทางพื้นฐานสร้างงานอาชีพเรียนภาษาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือสสน.เพื่อประชาชนเราคือสสน.บนราชธานีมีครูดีมีสถานที่ดีที่น่าเช็คอินกิจกรรมดีๆเราก็มีทั้งภาคีเครือข่ายศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือสสน.